ต่อ,อกันที่อิสราเอลนะคะซึ่งทางกองทัพอิสราเอลเนี่ยก็ยังคงทาสงครามอยู่ในกาซาเพื่อปราบปรามกลุ่มฮามาสนะคะล่าสุดกองทัพอิสราเอลมีการเปิดเผยว่าไปค้นพบอุมโมง์ยักษ์อุมโมงหนึ่งคุณผู้ชมที่ตั้งอยู่ในฉนวนกาซาและทางอิสราเอลเขาเชื่อว่ากลุ่มฮามาสนะคะใช้อุมโมงนี้ในการลำเลียงกองกําลังกลุ่มติดอาวุธเข้ามาก่อการร้ายในอิสราเอลค่ะ อุโมงยักษ์ดังกล่าวนะคะถูกค้นพบใต้เนินทรายในฉนวนกาซาท,ทางตอนเหนือค่ะห่างจากจุดผ่านแดนอิรสของอิสราเอลประมาณ100เมตรนะคะโดยอุโมงมีระยะทางทั้งสิ้น4กิโลเมตรค่ะอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ50เมตรนะคะมีเพดานที่สูง3เมตรและกว้าง3เมตรซึ่งใหญ่ขนาดที่รถยนต์เนี่ยสามารถสัญจรได้เลยกลองทัพอิสราเอลได้เปิดเผยภาพของนายโมฮัมเหม็ดซินวาค่ะ น้องชายของนายยายาซินวาแกนนำฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มฮามสาสขณะอยู่ในรถยนต์ที่วิ่งผ่านอุโมงค์แห่งนี้ด้วยนะคะ พลเรือตรีดานียลฮาร์กรีค่ะโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ระบุว่าการก่อสร้างอุโมงแห่งนี้ต้องใช้เวลาหลายปี <this> และเงินหลายล้านดอลลาร์นะคะ <This project. S 1> โดยเป้าหมายหลักของการใช้อุโมงแห่งนี้ก็คือการโจมตีจุด <'re> ผ่านแดนอิรสนอกจากนี้อุโมงค์ดังกล่าวยังมีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะเมื่อไปเทียบกับอุโมง์อื่นๆที่ถูกค้นพบก่อนหน้านี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอุโมงแคบนะคะแล้วก็อยู่ลึกจากพื้นดินไม่มากนัก นื่องจากถูกออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนที่ด้วยการเดินแบบแถวเรียงหนึ่งอย่างไรก็ตามพลเดรตรีฮาการีไม่ได้ให้รายละเอียดนะคะว่าอุโมงยักษ์แห่งนี้ถูกใช้ในการโจมตีข้ามพรมแดนในวันที่7ตุลาคมหรือไม่ซึ่งจุดผ่านแดนอิเรสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีด้วยขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ค่ะอิสราเอลได้เปิดเส้นทางข้ามแดนเคเรมชาลอมนะคะระหว่างอิสราเอลและฉนวนกาซา เพื่อให้รถบรรทุกสเสบียงความช่วยเหลือเดินทางเข้าสู่เขตปกครองแห่งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสู้รบระหว่าง2ฝ่ายปะทุข,ขึ้นเมื่อเกือบ2เดือนก่อนนะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากเมื่อวันศุกร ผู้การสำนักงานสืบราชาการลับอิสราเอลหรือว่ามอสซาดนะคะได้เข้าพบในยกรัฐมนตรีกาตาที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญในการเจราจาการปล่อยตัวประกันเพื่อแลกกับการหยุดยิงเพื่อแลกกับทางกรณีฝ่ายฮามาสนะคะก็ต้องยอมปล่อยตัวนักโทษชาวปรเลสไตล์จากเรือนจำของอิสราเอลค่ะ